ก่อนจะไปถึงจุดนั้นก็ต้องบอกก่อนไปที่จันทบุรีเมื่อวานนี้ช่วงสายตำรวจโรงพักมะขามรับแจ้งชาวบ้านคุ้มคลั่งชายคนหนึ่งเสพยาเดินถือมีดในหมู่บ้านเกรงจะก่อเหตุสลดให้รีบมาจับหน่อยที่บ้านอยู่เจริญผู้ก่อเหตุใช้มีดฟาดฟันทำลายข้าวของของชาวบ้านได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่มาถึงพร้อมกับอุปกรณ์ประจำกายก็คือไม้งามเนี่ยลงไปชายคนนี้พอเห็นตำรวจถือมีดวิ่งหนีเข้าไปในป่าค่ะทั้งตำรวจทั้งชาวบ้านเนี่ยช่วยกันวิ่งไล่ตามแต่ไม่ทันสรุปแล้วเขาวิ่งหนีเข้าไปอยู่ในป่าไผ่ค่ะน้ำเท่านั้นน่ะสิ3ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมปิดล้อมแล้วค้นหาว่าอยู่ตรงไหนคือไปอยู่ในกอไผ่ซึ่งหนามเยอะมากแล้วตัวคนก่อเหตุออกมาเองไม่ได้ค่ะสุดท้ายถือมีดอยู่ในมือนะคะสุดท้ายตำรวจต้องเอาไม้งามดันร่างของชายคนนี้ติดกับกอไผ่แล้วก็ค่อยๆเอาตัวออกมาวุ่นทั้งหมู่บ้านนะ3ชั่วโมงค่ะผู้ก่อเหตุได้รับทราบข้อมูลว่าเสพยาเสพติดอย่างหนักและมีอาการทางจิตเวชพ่อเลี้ยงบอกผู้ก่อเหตุติดยามานานแล้วและอาละวาดแบบนี้บ่อยเลยค่ะท่านผู้ชมผมต้องบอกกันตรงๆอย่างตอนที่ผมอยู่ในเรือนจำจะได้รู้ว่าคนที่มีอาการทางจิตเวชส่วนหนึ่งมันเป็นที่มาส่วนสำคัญจากการเสพยาต่อเนื่องยาเสพติดนี่แหละฟังดูบรรยากาศฮะมาน้ำมาคุยกันดีเร็วนี่ฮะก็ควบคุมตัวไปคำถามก็คือเอาไปตรวจร่างกายจะบำบัดหรือจะอะไรยังไงแล้วเมื่อไหร่จะกลับบ้านแล้วหมู่บ้านเขาจะกังวลไหมนี่คำถามข้อที่ต้องตามต่อจากข่าว